เป็นบิ๊กแบชอีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็น BG ครับเจอกับการท่าเรือนะครับถูกคู่นะเล่นเซฟตลอดพี่แบนนี่จะเล่นเซฟมากคือตอนนี้อาจจะเซฟบางเรื่องนะเพราะว่ามันบอลถ้วยนี่มันมีบอลถ้วยบางถ้วยนี่มันคือตอนนี้ฝันเป็นแชมป์แล้วอ่ะก็เจออีก3ทีมนี่เจอใครก็ได้ถ้าแบงคอกแพ้นัดนี้หมดลุ้นแชมป์ไหมพ่อแล้วผู้เล่นบาดเจ็บด้วยสงสาร BG ผู้เล่นบาดเจ็บเยอะครับมาซื้อตัวมาบางทีต้องการให้ลงเล่นต่างชาติเงี้ยครับเล่นนัด2นัด3นัดเอาเจ็บแล้วพักยาว 6-7 เดือนเสียตังค์โดยใช่เหตุบางทีก็น่าสงสารแบบนี้เหมือนกันที่อ้นก็เพิ่งมาในเลข2ก็ทำผลงานได้ดีอ่ะแต่ก็สะดุดเสมอบ่อยก็มีเสมอแต่ไม่ต้องประเมินอะไรพี่อ้นต้องทำระยะยาวคนนี้ฝีมือเก่งเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ BG กับท่าเรือพ่อตุ๊กคิดว่าออกมาแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วง5นัดสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแบชอีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็น BG ครับเจอกับการท่าเรือครับพ่อโอ้โหถูกคู่นะครับบอลทรงดีนะฮะคือ BG นี่ก็หลังๆก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาหน่อยครับโดยเฉพาะเวลาพี่มุ้ยหายเจ็บกลับมาพี่เจหายเจ็บกลับมาครับนะแต่ในส่วนของการท่าเรือเนี่ยพี่อ้นก็ทำทีมดีมาอย่างต่อเนื่องครับอาจจะมาเป๋ก็ตอนแพ้เชียงรายไปหน่อยนึงครับนะแต่หลังจากนั้นแต่โดยถ้าประการประเมินแล้วผมว่ารังสรรค์ก็เป็นโค้ชที่ทำฟุตบอลได้ดีมากครับมาเจอกันก็ถูกเวลาจริงๆครับดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับตารางคะแนนครับตอนนี้ท่าเรือคงแชมป์นี่คงลืมไปก่อนเลยฮะไม่ไหวแล้วฮะไม่ใช่ลืมไปก่อนลืมไปเลยลืมไปเลยนะครับ46นะครับขณะที่ BG เนี่ยมีอยู่42ก็ลืมไปเลยครับมาแข่งกันเองนะฮะก็คือเล่นอาจจะเพื่อศักดิ์ศรีของสโมสรเพื่อแฟนฟุตบอลนะครับแต่ถ้าไปโฟกัสจริงๆผมว่าเขาจะน่าไปโฟกัสที่บอลถ้วยครับโตโยต้าลีโวคัพมากกว่าทั้งคู่เลยทั้งคู่เขารอทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ต้องไปโฟกัสบอลถ้วยเอานะครับส่วนหัวตารางก็นั่นแหละครับเดี๋ยวแข่งกันทูแบงคอกครับพ่อฮะครับเป็นไงทูถึง53คะแนนนะครับทูแบงคอกก็ยังได้เสียได้ลุ้นส่วนโซนตกชั้นจะมีอุทัยนะครับ26คะแนนเปลี่ยนโค้ชแล้วนะอุทัยอ่ะครับเปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะปลดโค้ชแล้วก็เป็นโปลิสเทโลนะครับ24แต้มแล้วก็ตรานะครับส่วนโหพีทีประจวบมี26ขึ้นมาหน่อยนึงโคเตียมาแล้วมาแล้วมาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่ชลบุรีอ่ะพ่อฮะชลบุรีก็มาแล้วนี่มีสิทธิ์ตกรอบตกชั้นนะพ่อก็มีสิทธิ์ครับโอ้โหถ้าตกไปนี่มันบันไลนะโหมันไม่รู้เป็นมันอะไรที่พูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกจริงทีมใหญ่อย่างชลบุรีตกชั้นนี่พูดไม่ออกจริงครับนะครับดูโปรแกรมกันหน่อยดีกว่านะฮะครับคือถ้าถามเพราะว่าโอเคเราพูดกันถึงบุรีรัมย์เมืองทองและต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะเราทำไว้แล้วนะครับแต่ถ้าทุกคู่พ่อเราลองดูหน้าเสือนิดหนึ่งพ่อชลบุรีกับนครถมเนี่ยพ่อฮะชลบุรีในบ้านตอนนี้มันต้องบอกเลยว่ามันหลังชนฝาหมาจนตรอกอ่ะครับคือทุกนัดต้อง3แต้มนะคือถ้าแพ้อีกเนี่ยแล้วตำรวจดันชนะนะพ่อสมมตินะฮะเขาจะอยู่ในโซนแดงเลยนะพ่อครับใช่ก็คู่นี้เราก็คงคือจริงๆแล้วจะคือทุนต้องทำด้วยตัวเองจะมองทีมอื่นไม่ได้ตอนนี้ครับต้องช่วยด้วยตัวเองแล้วเจอนครปฐมไม่ใครเลยไม่ใช่เจอนครปฐมไม่ง่ายนะนครปฐมก็อยู่ในถ้าแพ้บ่อยๆนครปฐมก็มีโอกาสไปเหมือนกันนะนครปฐม29ก็จริงๆ2แมตช์ก็มีโอกาสไปนครปฐมได้ต้องการความปลอดภัยอย่างน้อยมาเยือนก็ต้องเสมอหรือว่าชนะโอ้โหก็เสี่ยงทั้งคู่เสี่ยงแต่ชลบุรีเสี่ยงมากกว่าครับเสี่ยงมากกว่าฉะนั้นแต่นครปฐมเวลาไปเล่นทีมเดียวแล้วเล่นตอนนี้คงเน้นเกมรับเป็นหลักครับนะครับเพราะว่ามีคะแนนนำมากกว่าได้เกมจากทีมท้ายตารางออกมามันจะดีกว่าไม่ต้องแลกมากนะแล้วรอจังหวะนะครับป๊อกเดียวนะครับสามารถทำได้สุโขทัยกับอุทัยพ่อสุโขทัย29แต้มก็สถานการณ์เดียวกับนครปฐมเลยพ่อแต่เล่นในบ้านเจออุทัยนี่คุณต้องน็อกอุทัยนะอุทัยก็ห่าง3แต้มเองเพราะว่าถ้าคุณน็อกอุทัยไม่ได้นี่คุณถึงชีวิตเหมือนกันนะแต่อุทัยในทางตรงข้ามคุณก็ต้องไปเอาแต้มจากสุโขทัยให้ได้1แต้มหรือว่า3แต้มซึ่งบอลเปลี่ยนโค้ชนี่มันจะทำให้ดีเปล่าส่วนมากก็ได้ดีไงคู่นี้น่าสนใจนะสุโขทัยก็เล่นในบ้านแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งเลยล่ะก็ถือว่าใช้ได้แต่เป็นเกมระดับใกล้เคียงกันคู่นี้ออกได้ทุกหน้าออกได้ทุกหน้าคู่เลยออกได้ทุกหน้าเลยครับนะฮะเดี๋ยว BG กับท่าเรือเราละไว้ก่อนนะครับเชียงรายกับราชบุรีอันนี้น่าจะเป็นไงพ่อราชบุรีก็เพิ่งมาฟื้นนะครับในส่วนที่มาเล่นกับท่าเรือแต่นะฮะแล้วพอตอนนี้พอกลับไปก็ถือว่าหายใจได้2คนหนุ่มทำทีมไหมฮั่นกับฟลุ๊กนะฮะบิ๊กฮั่นกับบิ๊กฟลุ๊กประธานทั้ง2คนหนุ่มไฟแรงนะครับดูที่ว่าไฟ2ไฟนั้นใครจะติดไฟได้มากกว่าแต่ว่าเชียงรายแค่29เหมือนกันนะพอนัดเดียวก็อย่างที่บอกกันนัดเดียวนัดเดียวเหมือนกันเชียงรายก็อยู่คุกฝุ่นเหมือนกันโอ้โหคือถ้าความถ้าเก็บได้แค่3แต้มนี่สบายหายใจคอมากขึ้น
เล่าลีไม่มีอะไรแล้วไงครับสบายแล้วตอนนี้ไปทุกอย่างตอนนี้ไปทุกอย่างบอลถ้วยก็ไปแล้วไปทุกอย่างฉะนั้นก็เล่นได้สบายๆแล้วนะสบายๆลอยๆตราดกับตำรวจพ่ออันนี้แหละตัดกัน 100% ครับต้องฆ่าทีมใดทีมหนึ่งไปเลยไหมพ่อให้มีการไปเลยเคาะระฆังแล้วเนี่ยถ้าตัดแพ้เคาะระฆังเลยครับเคาะฝาโลงเลยก้องๆๆๆไปไปเลยนะถ้าโปลิสก็ยังมีแย้มๆหน่อยแต่โปลิสก็ต้องเคาะเหมือนกันแต่ตราดนี่ไปปัดไปทันทีในบ้านนะคุณกระแทกโปลิสจบไม่ได้นี่ถือว่าชีวิตคุณหาไม่แน่นอนฉะนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าสันติชัยเผือกนี่ต้องเค้นศักยภาพของลูกทีมออกมาให้ได้ครับนะฮะและถ้าเป็นถล่มโปลิสให้ได้ในทางตรงข้ามโปลิสก็ต้องกัด3แต้มนะฮะเข้ามาสู่เทโรสเตเดียมให้ได้ครับนะอันนี้แค่สันติชัยเผือกถ้าสันติลุนเพพอถ้าสันติลุนเพปะเถอะอยนะฮะขอโทษทำไมส่งมาขนาดนี้นะครับโอเคครับเอาขำๆพอฮะครับก็ตายกับโปลิสเทโรนี่ก็ต้องยอมรับว่าใครแพ้นี่โอกาสไปสวรรค์มีสูงครับนะครับลำพูนขอนแก่นครับพ่อผมชอบสไตล์ของลำพูนทั้งขอนแก่นเล่นลำพูนนี่กามามาเหนียวแน่นทีมไหนจะชนะนี่ยากอ่ะแค่ทำมาอยู่ระดับ7แล้วโดยเฉพาะเกมในบ้านนี่ถือว่ายากมากขอนแก่นนี่เกมเยือนไม่ค่อยดีทุกนัดเลยนะครับไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยฉะนั้นนี่การเยือนลำพูนไม่ใช่งานง่ายผมว่าลำพูนเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนี่ผมว่าก็สามารถที่จะเก็บขอนแก่นได้นะครับนะครับอ่ะแล้วก็ลุ้นแชมป์ฮะทรูแบงคอกกับประจวบเป็นงานยากของประจวบที่จะมาโค่นทรูในบ้านแต่ทรูเล่นแล้วมันคือทูเป็นทีมที่แบบเล่นระแวดระวังอ่ะครึ่งแรกอ่ะไปเรื่อยครึ่งแรกเนี่ยไม่เร่งอ่ะนอนไปก่อนทันโทษครึ่งแรกต้องทานถั่วเยอะมากใครดูทูนี่ทานโทษนะต้องกินซื้อถั่วซื้ออะไรมาเยอะๆของผมเคี้ยวอ่ะเพราะมันจะเฉื่อยเอื่อยเล่นชวนให้นอนใช่แต่ครึ่งหลังมาปั๊บถ้าโดนเมื่อไหร่นะเอาละหรือถ้ายังไม่โดนนี่ก็ยังพอได้แต่แบบไม่ได้ถึงเต้นขนาดนั้นได้ก็เอาไม่ได้ก็เก็บอะไรเงี้ยแต่ตอน15ที่อยู่ท้ายก็จะค่อยๆโหมคือดูมาประมาณนั้นเกือบ10นัดแล้วเห็นเป็นอย่างนี้บ่อยไงเขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เล่นเซฟตลอดพี่แบนนี่จะเล่นเซฟมากครับเล่นเซฟมากโอ้โหนะฮะเหมือนเซฟยังไงคือตอนนี้อาจจะเซฟบางเรื่องนะเพราะว่ามันบอลถ้วยนี่มันมีบอลถ้วยบางถ้วยนี่มันในอันน่ะคือตอนนี้ฝันเป็นแชมป์แล้วอ่ะครับแค่เอแค่รอบรองนี่จะฝันถึงเป็นแชมป์แล้วเพราะเจออีก3ทีมนี่เจอใครก็ได้ไงครับนะครับดังนั้นมันก็เลยมีเรื่องอะไรกำมือแต่ถ้ามันมีกำมืออย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยสู้เปิดแรกเลยมั้ยอัดพีทีประจวบของบิ๊กเตี้ยเลยมั้ยคุณสะสมเหมือนกันนะฮะถ้าแบงคอกแพ้นัดนี้หมดลุ้นแชมป์มั้ยพ่อก็ยังหรอกเพียงแต่ว่ามันโอกาสมันยากขึ้นเหมือนแต่มันทำให้ PT ประจวบเนี่ยมันหายใจมากขึ้นไงครับนะฮะผมต้องถ้าแพ้มาผมชอบเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์โค้ชเตี้ยครับเอาสบายใจแล้ว ว่ากันนะครับ ครับส่วนบิ๊กแมตช์ของเราในวันนี้นะครับนั่นคือทางด้านของ BG นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือสนามนี่5ดาวจริงๆใช่ครับสนามแตกแน่นะครับเพราะว่า BG ตอนนี้ได้ครบเครื่องกลับมาพี่เจก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีหลังจากที่ไปเล่นลิโวคัพมาแล้วก็ยิงไป2ประตูกับเจอกับราชบุรีนะแล้วมีพี่มุ้ยกลับมาแต่แปลกนะเวลาลงเล่นเนี่ยยังสงสัยโค้ชเนี่ยนะฮะเทกุนะฮะเทมปุระครับคือที่เขาชอบเอาพี่เจกับพี่มุ้ยลงครึ่งหลังนะผมก็ยังงงมีหลายนัดอยู่นะพ่อมีหลายนัดก็ยังสงสัยว่าพี่เจฟิตหรือว่ามีอาการบาดเจ็บแต่พี่มุ้ยไม่สงสัยเพราะว่าแกร่างกายแล้วก็อย่างหนึ่งเพิ่งหายเจ็บนะครับกลัวอาจจะใช้งานไม่ได้เยอะก็เข้าใจแต่พี่เจมันต้องลงตลอดนะแต่ทำไมบางนัดทำไมไม่ค่อยจะจับลงตลอดแล้วบางทีเปลี่ยนครึ่งหลังนะฮะหรือว่าพี่เจจะลงมาเป็นซูเปอร์ซับดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยผมยังสงสัยการจัดตัวของโค้ชของ BG อยู่นะครับจริงๆแล้วผู้เล่นที่ดีน่าจะจัดลงนะแต่คราวนี้ผมว่าเขาคงจัดลงแหละเจอระดับท่าเรือนะครับเจอท่าเรือนี่ลงในลีกส่วนมากจะลงแต่ถ้าบอลถ้วยนี่น้อยมากเลยเจจะออกสตาร์ทนะพ่อฮะแต่ก็อาจจะบอลถ้วยกับโรเตชันได้แต่ล่าสุดยิงไป2เหมือนกันนะพ่อฮะโอ้ความมั่นใจเยอะนะครับค่าตัวเกือบ100ล้านยิงไป2นี่ก็ถือว่าโอเคครับแต่มีอยู่อย่างนึงที่แตงสังเกตได้ว่าเวลาชนาธิปลงไปอ่ะสปีดเขาจะเร็วแบบเหมือนพยายามจะลากหาพื้นที่แต่ว่าคนอื่นเขาจะเล่นในสปีดที่แตกต่างกันใช่ๆๆๆมันก็มีได้ก็ไม่ใช่มีได้ก็คือทุกคนก็ไม่รู้ว่าปรับร่างกายแบบไหนอย่างไรผมก็ไม่รู้ในลักษณะของวิธีการเล่นของเขานะฮะก็คงอยู่ที่โค้ชอ่ะนะอยู่ที่โค้ชในการที่จะบอกคนอื่นให้ตามเจทางแบบไหนซึ่งปัญหานี้คุยมาบ่อยแล้วซึ่งคนอื่นตามเจไม่ทันก็คุยมาบ่อยมากนะครับนะครับอ่ะแต่ว่าคนอื่นๆอย่างที่จะต้องใช้อยู่มันก็จะต้องเป็นดานิโลอาเวสเงี้ยฮะมันก็ใช้อยู่ไม่รู้จะใช้ใครใช่ใช่นะครับกลับไปให้ดูการแล้วไงตอนนี้ BG ก็ไปโฟกัสบอลถ้วยอีกเช่นกันครับแต่ BG เป็นทีมที่เสียตังค่านักเตะต่างชาติแพงแล้วก็เยอะด้วยใช่แล้วก็เปลี่ยนบ่อยด้วยแต่ไม่เคยได้ของแบบบิสโซลี่เดียโก้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีนะพ่อก็คนที่เป็นตัวที่ซื้อผู้อำนวยการสโมสรแล้วก็ตัวเอเจนต์
นะที่คุยแล้วโดยเฉพาะผู้อำนวยการสโมสรประธานเทคนิคเนี่ยต้องไปพิจารณาตัวเองซื้อตัวเฮงซวยมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ดีเนี่ยประธานสโมสรต้องเรียกมาคุยแล้วถ้ามันหลายครั้งงี้ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนคนละหูสะดุ้งเลยนะพ่อใจเย็นดีพ่อใจเย็นดีฮะเขาสะดุ้งกันทั้ง BG เลยนะพ่อเพราะกูด้านของกูอยู่ดีกูต้องออกแล้วเนี่ยไปโดยหลักการทำงานคือมันซื้อมาแล้วมันโหคุณไปดูยังไง3ปี4ปีลงเม็ดเงินมหาศาลนี่ยังไม่ได้ชักถ้วยเข้ามาประดับ BG เลยอย่างเงี้ยมันต้องคือยังมันต้องมาคุยกันอ่ะนะครับไปรอทนฝืนเรื่อยๆคงไม่ไหวนะครับนี่สไตล์ของการทำงานนะแต่ถามว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างอื่นนี่เราก็ไม่รู้เนื้อในเป็นยังไงครับนะฮะอ่ะแต่ก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่คงจะต้องโฟกัสเลยก็คือว่าผมว่านะฮะในเรื่องของนักเตะที่จะลงสนามในแต่ละเกมเพราะว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็สลับบ่อยตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยฮะก็ใช่อาจจะสลับมากอ่ะครับแต่ว่าจนงงเอง เอาใครดีวะงง แต่ตอนนี้ก็เริ่มเก็บแต้มได้บ้างแต่เขาไปลุ้นบอลถ้วยไงใช่ใช่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วผู้เล่นบาดเจ็บด้วยสงสารบีจีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะครับมาซื้อตัวมาบางทีต้องการให้ลงเล่นต่างชาติเงี้ยครับเล่นนัด2นัด3นัดเอาเจ็บแล้วพักยาว 6-7 เดือนเสียตังค์โดยใช่เหตุบางทีก็น่าสงสารแบบนี้เหมือนกันนะครับนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวไปประเมินรอทางทีมงานเขาไปประเมินเทกุเอาแล้วกันว่าจะได้ไปต่อไหมใช่ครับมีผลอยู่แล้วถ้าไม่ได้แชมป์ไอ้นั้นเนี่ยโหยิ่งหนักเลยก็ไม่มั่นใจว่าจะแบบไหนแต่คือมันโดยการแข่งขันในทุกฤดูกาลก็ต้องมีการประเมินตอนนี้ก็ BG ก็ต้องรอลุ้นแชมป์1แชมป์ครับนะครับนะครับส่วนการท่าเรือล่ะครับพ่อฮะก็พี่อ้นก็เพิ่งมาในเลข2ก็ทำผลงานได้ดีอ่ะแต่ก็สะดุดเสมอบ่อยก็มีเสมอแต่ไม่ต้องประเมินอะไรพี่อ้นต้องทำระยะยาวคนนี้ฝีมือเก่งต้องให้โอกาสแล้วก็ให้ซื้อตรงซื้อตัวผู้ลงใจต้องแข็งใจต้องแข็งนะครับแล้วปีนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางพอลุ้นถ้วยได้แต่บอลในระดับลีกก็คงจะต้องมีการโรเตชันผมว่านะนะฮะแต่ทีมท่าเรือสไตล์พี่อ้นเนี่ยเจอใครก็ถึงไหนถึงกันครับเล่นเกมลุกบุกแหลกเขาไม่เล่นเหมือนตอนอยู่เทโรเลยนะว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยพี่อ้นนะฮะนั่นคือเป็นโค้ชที่รู้ศักยภาพของทีมคือทีมไหนจะจัดตัวแบบไหนนะฮะโค้ชแบบนี้เก่งนะครับครับจริงๆแล้วเกมรุกของเขาดีมากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบาลอสทาเดลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์โมรีมฟิลิเป้นะครับใช่หลายคนตัวไทยก็เก่งนะหลายคนดีนะครับนะฮะตัวหลายๆคนของไทยก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ตรงกลางก็มักจะยึดวรชิตกับปฐมพลอยู่แล้วเป็นเด็กในกระถาเลยนะใช่เขาก็ใช้บ่อยเขาเรียกว่ามีคู่มือมีคู่มือแหมวรชิตนี่เป็นทั้งบอลอาชีพนะครับฉะนั้นนี่อาจจะดูเหมือนขี้กงขี้เกียจใครก็แล้วแต่ในนินวิเคราะห์วิจารณ์ไปแต่โค้ชอ้นมีคู่มือใช้ถือว่าโอเคครับนะปฐมพลก็ถือว่าโอเคครับแล้วยังมีผู้เล่นริมบดินบดินเนี่ยใช่ไหมแต่บดินเพิ่งยิงอีกแล้วใช่ยิงไปอย่างสวยด้วยครับฉะนั้นก็ถึงความคือนักบอลหลายๆคนนี่ถูกโค้ชอ้นขุดวิชาความรู้ขึ้นมาให้เขามีความมั่นใจถือว่าโอเคเลยครับนะครับมาเจอกันเวลานี้ BG กับท่าเรือก็ถือว่าเป็นเวลาที่ทามมิ่งที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังได้โนบุรุชิมูระเนี่ยตัวนี้ที่ช่วยได้เยอะมากทั้งเกมรับทั้งเกมลุกนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมกับการท่าเรือนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันพลาดบ่อยมันก็อาจจะไปลุ้นอะไรมากไม่ได้ก็อย่างที่พ่อบอกนะฮะมันก็ไม่ได้ลุ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องมาโฟกัสทำให้ดีที่สุดเรื่องศักดิ์ศรีสโมสรฮะแล้วก็บอลถ้วยเหมือนกันใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ศักดิ์ศรีสโมสรเจอบีจีมันเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วครับเป็นแฟนตามไปเชียร์ก็ต้องเล่นกันเต็มที่สู่ความสามารถนะครับครับอ่ะยังไงคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เช่นกันนะครับใช่ครับจะได้ดูนักเตะที่ติดทีมชาติเป็นขวัญใจของแฟนฟุตบอลไทยครับนะครับไปดูกันนะครับใช่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับบีจีกับท่าเรือพ่อตุ๊กคิดว่าออกมาแบบไหนครับผมว่าน่าจะเสมอกันเนี่ยโอกาสเสมอสูงครับแต่ถ้าจะชี้ชัดนี่ผมว่า BG ดูดีกว่าชั่วโมงนี้ครับนะฮะอ่ะก็ตามนั้นนะครับส่วนผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเสมอเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ